ราชการพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วก็พนักงานเงินรายได้มีครบทั้ง3กลุ่มเป็นที่น่ายินดีนะครับว่าสำนักเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆแล้วการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการป้องปรามนะครับเป็นการป้องกันเพื่อให้เราเข้ามีความรู้และเข้าใจว่ากรอบในตำแหน่งหน้าที่ราชการของเราเนี่ยมันมีขอบเขตมากน้อยเพียงใดเพื่อไม่ให้ก้าวข้ามกรอบนั้นออกไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการและเมื่อก้าวข้ามออกไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการซึ่งเขาเรียกว่าพิจารณามีการกล่าวหากันแล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะมาแก้นะมันแก้ยากผมบอกตรงๆเลยว่าป้องกันกับแก้ไขเนี่ยป้องกันเถอะเมื่อเข้าสู่กระบวนการตรงนั้นแล้วมันไม่ใช่เรื่องดีเลยบรรยากาศในห้องนั้นไม่สนุกเลยขอบอกใช้คำวัยรุ่นอีกนะขอบอกนะครับพอถึงตรงนั้นก็อาจจะถึงขั้นร้องไห้หนักมากนะครับนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ปีเดี๋ยวก็จะไม่ได้มาให้ความรู้ความเข้าใจกับพวกเราแล้วนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่เยอะที่จะรับใช้บ้านเมืองนะครับโอเคครับก็เข้าใจว่าพี่อบน่าจะพูดถึงเรื่องในส่วนของจรรยาบรรณไปมากพอสมควรแล้วนะครับจริงๆแล้วทั้งจรรยาบรรณแล้วก็ทั้งทางวินัยเนี่ยทางเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเนี่ยทั้งสองสิ่งสองอย่างเนี่ยนะครับก็มันเกิดขึ้นจากว่าเขาพยายามให้เราหน่วยราชการเนี่ยส่วนราชการเนี่ยพยายามให้พวกเราเนี่ยอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบในอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับจรรยาบรรณแต่เดิมเนี่ยจรรยาบรรณเนี่ยจะไม่มีแค่วินัยอย่างเดียวแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีกฎหมายออกมาเพิ่มเติมว่าควรจะต้องกำหนดจรรยาบรรณในตำแหน่งของพวกเราสายสนับสนุนเนี่ยจะต้องมีนะครับสายวิชาการต้องมีเพราะว่าบางในอาชีพตำแหน่งอาชีพอื่นๆเนี่ยเขาจะมีไม่ว่าจะเป็นแพทย์วิศวกรพวกนี้มันจะมีจรรยาบรรณเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่ในส่วนของข้าราชการผู้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ทำงานด้านทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีนะครับก็เลยว่าทางกระทรวงทางรัฐบาลก็เลยกำหนดให้มีการกำหนดเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นกรอบขอบเขตการทำงานของเรานะครับแล้วก็กรอบตรงนี้นะครับมันเป็นกรอบที่พวกเราจะต้องระวังไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือว่าเป็นผู้บัญชาก็หมายถึงว่าการครองตนครองคนครองงานผมขอใช้คำนี้นะว่ามันจะผูกกันเลยว่าเราจะครองตนครองคนครองงานอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้ก้าวข้ามกรอบนั้นออกไปนะครับนั่นหมายถึงว่าในฐานะที่เราเป็นผู้กำกับบัญชาเราก็จะมีคนข้างล่างก็คือผู้ใต้กำกับบัญชาแล้วก็ยังมีผู้กำกับบัญชาเหนือขึ้นไปแต่พวกเราที่อยู่ในเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีหลายอย่างเลยนะครับคนข้างๆเพื่อนร่วมงานข้างบนผู้กำกับบัญชานะครับแล้วก็ข้างหน้าเราคือผู้รับบริการมันมา3ด้านเลยนะฮะเนี่ยครับตรงเนี้ยก็เลยว่ามันจะมีจรรยาบรรณต่อตนเองใช่ไหมครับจรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงานจรรยาบรรณในฐานะผู้กำกับบัญชาจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการนะครับตรงนี้จะมีอยู่3ส่วนส่วนความหมายของจรรยาบรรณพี่อบน่าจะพูดไปแล้วตามพจนานุกรมของปี54ใช่ไหมฮะตรงนี้ก็น่าจะข้ามไปได้ก็คือว่าเป็นการประมวลความประพฤตินะฮะผู้ประกอบอาชีพแต่ละอย่างนะเพื่อเป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและในฐานะของที่เราเป็นสมาชิกของหน่วยงานนั้นนะครับก็ตรงนี้ก็ก้าวข้ามไปกันว่าวัตถุประสงค์ของการเกี่ยวกับจรรยาบรรณก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับเกิดความเป็นธรรมในการประกอบอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรีตรงนี้นะครับเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับไอ้คำว่าเกียรติและศักดิ์ศรีเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปโยงอยู่ในวินัยพวกเรามีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนะเพราะฉะนั้นอย่าทำให้เกียรติและศักดิ์ศรีเสื่อม
ผมพูดไว้แค่นี้ก่อนนะฮะว่าเดี๋ยวมันจะไปยังไงไปโยงเข้าวินัยอย่างไรเกี่ยวกับไอ้ข้อ3เนี่ยนะครับเนี่ยครับคือจรรยาบรรณตัวตนเองจรรยาบรรณของตนเองเนี่ยมันก็คือการครองตนของเราอะในการปฏิบัติหน้าที่ราชการนะไม่แน่ใจว่าพวกเราเข้าใจว่าการเป็นเจ้าที่ของรัฐของเราเนี่ยเราเป็นตั้งแต่8ครึ่งถึง16ครึ่งใช่ไหมพวกเราเข้าใจว่าแบบนั้นใช่ไหมสายหน้านี่คือไม่รู้หรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันเข้าใจได้2ทางไงเห็นไหมสายหน้าเนี่ยคือ1ไม่รู้2คือไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับการเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นเหมือน 7-Eleven นะครับ24ชั่วโมงนะครับจะหายใจเข้าหายใจออกนี่เราเป็นเจ้าที่ของรัฐหมดนะครับตรงนี้แหละมันเป็นกรอบของเราขอบขีดของเราเหมือนกับเขาขีดวงกลมให้เราอยู่เลยว่าถ้าคุณเข้ามาสู่ในวิชาชีพนี้แล้วคุณเข้ามาสู่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการนี้แล้วคุณจะต้องครองตนครองตัวเองอ่ะให้อยู่ในกรอบให้ได้ภายทุกวินาทีอ่ะใน1วันเนี่ยคุณจะต้องให้ได้24ชั่วโมงอ่ะคุณอย่าเที่ยวแลบไปอื่นคุณอย่าเที่ยวเฉเที่ยวเลี้ยวเที่ยวหักมุมตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับต่อหน่วยงานนะครับต่อหน่วยงานนี่เรื่องตรงต่อเวลาเนี่ยนะครับหลายหน่วยงานจะมีปัญหาสุจริตนี่ผมถือว่าพวกเราเนี่ยสุจริตอยู่แล้วไม่มีใครคิดที่จะเป็นเหมือนนักการเมืองหรอกนะครับเพราะว่าแล้วยิ่งหน่วยงานของเราตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์อะไรมากมายนะครับถ้าจะห่วงก็คือห่วงเกี่ยวกับคนที่ทำงานเกี่ยวด้านพัสดุกับการเงินตรงนี้โอกาสที่มันจะล่อแหลมมันมีนะครับโอกาสที่เราคิดนอกกรอบมีนะครับคิดนอกกรอบนะคิดนอกกรอบแบบลบนะไม่ใช่บวก นะครับตรงนี้มีนะครับส่วนในข้ออื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเป็นห่วงสำหรับบุคลากรของสำนักวิทยาบริการซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอ่ะผมคิดแบบนั้นนะครับคนข้างเคียงก็คือเพื่อนร่วมงานนะครับร่วมมือช่วยเหลือแนะนำเอาใจใส่หมายถึงว่าลูกน้องนะผู้กำกับบัญชานะต้องเอาใจใส่ต้องดูแลสร้างความสามัคคีไอ้ตรงทางความสามัคคีนี่มันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่โยงกับใหญ่วินัยคือจะต้องรักษาความสามัคคีนะครับตรงนี้มันจะไปโยงอยู่ตรงนั้นได้ด้วยนะครับมีความสุภาพก็มีวินัยก็มีว่าต้องสุภาพเรียบร้อยนะครับไอ้ตรงละเว้นการนำผลงานนี่ก็มันไปส่วนหนึ่งของสายวิชาการของเราด้วยนะของเราที่จะเป็นชำนาญการพิเศษระวังตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันจะมีข้อห้ามอยู่ต่อนักศึกษาผู้รับบริการในสังคมหรือประชาชนไม่แน่ใจว่าที่นี่ประชาชนมาใช้บริการด้วยใช่ไหมในหอสมุดเนี่ยตรงนี้ระวังด้วยนะระวังด้วยแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่ากับประชาชนเนี่ยอะไรที่จะเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงการกระทำแบบไหนที่จะเข้าถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงประชาชนเอ้ยนักศึกษากับผู้รับบริการที่เป็นบุคลากรนะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ประชาชนนี่มันก็เข้าเกณฑ์ด้วยว่าเราต้องครองตนดีๆนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในส่วนของวินัยคือวันนี้ที่มาเนี่ยผมอยากจะเน้นเรื่องของวินัยซะมากกว่าเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยผมถามสักคำหมวด5ในพ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาปีพ.ศ.2547หมวด5มีใครเคยเปิดอ่านบ้างไหมทำไมไม่มีใครใส่หน้าเลยอ่ะไม่เคยใช่ไหมเนี่ยแล้วเล่มเนี้ยมีใครเคยหยิบมาอ่านบ้างไหมไม่เคยจริงๆนี่คือเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยนะเนี่ยเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยแต่เรามองข้ามเข้าไปเหมือนอย่างที่น้องบัวพูดกับผมเมื่อสักครู่นี้ว่าเล่มเล็กแค่นี้จะอยู่ในสุดของลิ้นชักนะครับจริงๆเรื่องแบบนี้มันใกล้ตัวเรามากแต่เรามองข้ามที่มองข้ามคือ1มั่นใจว่าตัวเองจ
จะครองตนดูแลได้อย่างดีที่สุดอันนี้เป็นบวกนะครับแต่บางทีมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่รู้เท่าไม่ถึงการหลายอย่างเหลือเกินที่หลายเคสเหลือเกินที่ผมไปเจอแล้วมันเป็นด้วยเหตุรู้เท่าไม่ถึงการนะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนะเผลอไผลพลั้งเผลอไปเพราะมันในอารมณ์สะใจเอาแบบถูกใจเลยลืมเรื่องถูกต้องนะครับเนี่ยที่เมื่อสักครู่นี้ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นว่ามันมีบางอย่างที่ไปผูกกับวินัยที่เป็นความผิดทางจรรยาบรรณแล้วก็จรรยาบรรณเขียนไว้ว่าถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแต่นี้น่าจะไม่เกี่ยวกับของเรานะข้อหนึ่งเนี่ยแต่รู้ไว้ก็ใครที่มีภรรยาหรือสามีเป็นสายวิชาการก็โอเคนะก็เอาไปเผยแพร่ต่อแล้วกันฝากไว้เผยแพร่ต่อแล้วกันแก้ไขผลการสอบบอกข้อสอบอันนี้มีเคสเกิดขึ้นแล้วมีเคสเกิดขึ้นแล้วทั้งที่เราทั้งวิเขตนี้แล้วก็วิเขตอื่นนะครับซึ่งผมจะต้องไปเป็นกรรมการร่วมด้วยที่วิเขตอื่นแก้ไขเคสแก้ไขบอกเนี่ยที่เราเนี่ยเร็วๆเนี่ยที่วิเขตอื่นตั้งแล้วตั้งกรรมการแล้วแต่ปัตตานีกำลังจะตั้งข้อหนึ่งเนี่ยมาแล้วเกิดขึ้นแล้วซึ่งบางทีกระทำไปโดยเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการจริงๆยังไม่ได้ถามผู้ถูกกล่าวหานะผู้ถูกกล่าวหายังไม่ได้แก้แต่ผมสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าอันเนี้ยน่าจะทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการไม่มีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงหรอกอันเนี้ยของเราเนี่ยที่จะต้องระวังอ่ะอันที่สองเดิมเนี่ยเมื่อตอนเป็นพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนที่อาศัยของกอพออันนี้เขาเขียนไว้เลยว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นความผิดที่ต้องเรียนอย่างไรแรงเกินกว่า15วันโดยไม่มีเหตุอันควรเนี่ยพอมาพ.ร.บ.อุดมศึกษาปี47เนี่ยไม่ได้เขียนไว้ในหมวดวินัยก็เลยมาเขียนไว้ในจรรยาบรรณแล้วก็กำหนดว่าการกระทำแบบเนี้ยให้เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงเมื่อถือว่าเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงมันมีมติครม.ประกาศออกมาเป็นกฎกพ.ว่าการกระทำความผิดแบบนี้ถือเป็นความผิดชัดแจ้งไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและลงโทษได้เลยแล้วลงโทษได้แค่ไหนไล่ออกสถานเดียวนะครับเกินกว่า15วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควรมันมีอีกอะพวกหัวหมอพอไปสัก5วันกลับมาไปสัก 7-8 วันกลับมาสักวันไอ้อย่างนั้นคุณคิดว่าคุณจะรอดเลยไม่รอดหรอกคุณไม่เข้าผิดอันนี้แต่คุณไปผิดอย่างอื่นซึ่งผลมันก็เหมือนกันคือออกจากราชการมันมีอาศัยช่องว่างเทคนิคอาชีวะการอาชีพมาเนี้ยมาใช้วิธีแบบเนี้ยแต่ไม่รอดเชื่อเถอะนะครับติดต่อกันเกินกว่า15วันนับรวมวันหยุดด้วยนะไม่ใช่แบบวันลานะไม่ใช่ลาพักร้อนนะไม่นับวันหยุดนะครับนับหมดนะครับ15วันอันที่4อันที่3น่าจะไม่มีมั้งพวกเราเนาะดูหน้าแล้วหรือว่ามีคุณอำนาจโอกาสมีไหมคุณอำนาจน่าจะไม่มีนะคุณอำนาจน่าจะไม่มีแล้วแหละผมว่าไม่มีโอกาสได้เกิดแล้วผมว่ารอเล่นนะครับล่วงละเมิดนะคือหมายถึงเขาไม่ยอมนะล่วงละเมิดนะละเมิดคือการไปฝืนขืนใจเอานะครับคือถ้ายอมมันไม่เป็นเรื่องหรอกใช่ไหมโอเคข้ามตรงนี้เดี๋ยวจะไปไกลเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับหรือรับ
เรียกรับหมายถึงว่าเรียกแล้วก็รับนะครับไม่ได้เรียกแต่รับอันนี้ก็โดนนะครับเวลาอ่านในไอ้ข้อกฎหมายอะไรพวกนี้อ่านดีๆเนี่ยก็จะเขียนไว้แบบนี้เรียกรับคือขอด้วยเอาด้วยไอ้นู่นไม่ได้ขอแต่เรานะครับทรัพย์สินนะรับทรัพย์สินนะครับประโยชน์เพื่อการกระทำการหรือไม่กระทำการคือรับเพื่อที่จะทำให้รับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นไม่เห็นซะนี่คือไม่ทำเพื่อให้เขาได้ประโยชน์นะไอ้ทำให้เขาได้ประโยชน์เข้าทั้งสองอันนะครับอันนี้ผิดวินัยอย่างร้ายแรงส่วนอันนี้เนี่ยร้ายแรงนี่โทษมีแค่2สถานเมื่อก่อน3ใครรู้บ้างมีอะไรบ้างเมื่อก่อน3อ่ะบอกหน่อยสิมาแกขอดีกว่าอ๋อมันติดกันดีไม่ดึงจะขาดเลยเดี๋ยวของพี่เอิบขาดใครรู้มั้งว่าเดิมเนี่ยผมบอกให้ว่ามี3อย่างต้องเลี้ยงให้ถูกด้วยตอบมีคนอื่นไหมมีคนอื่นไหมนี่คือข้ามนี่คือไม่ถูกละเมื่อกี้แว่วๆมานะแต่เลี้ยงให้ถูกด้วยนะเลี้ยงให้ถูกเลี้ยงลำดับให้ถูกด้วยร้ายแรงนะสงสัยไม่ได้แจกแน่เลยพี่อบเป็นมันนึกแล้วผมแจกไม่ออกนี่ทุกทีเลยมันก่อนทิ้งแล้วจำได้ที่ศึกษาศาสตร์อ่ะมันยากเกินไปหรือไงปลดออกให้ออกไล่ออกสงสัยไม่ได้แจกจริงๆนะเนี่ยแต่เอานะใกล้เคียงจริงๆแล้วนะเดิมอ่ะให้ออกปลดออกไล่ออกเขาเรียงกันแบบเนี้ยให้ออกนี่คือให้ออกนะครับยังมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จบำนาญแต่ให้รับเป็นบำเหน็จนะปลดออกก็เหมือนกันแต่ไล่ออกนี่ไม่ได้สักบาทเลยนะไปตัวเปล่ามาเลยนะคุณทำงานมา40 30ปีนี่ไม่ได้สักบาทเลยนะก็มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันตรงที่ตัวหนังสือจริงๆอันนี้จริงๆใช่มันต่างกันที่ตัวหนังสือเมื่อสมัยก่อนนะพอหลังจากนั้นมาเขาเลยตัดคำว่าให้ออกก็เหลือแค่ปลดกับไล่นะครับเดี๋ยวอย่าลืมมาเอานะเมื่อกี้มีคำว่าตักเตือนภาคทันนะตักเตือนนี้คือไม่ถือเป็นโทษนะโทษทางวินัยเริ่มขึ้นที่ภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนแต่ไอตัวลดเงินเดือนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับเมื่อก่อนน่ะจะใช้คำว่าลดขั้นเงินเดือนเพราะว่าเงินเดือนเรายังเป็นขั้นอยู่นึกออกไหมแต่ตอนนี้มันเป็นเปอร์เซ็นต์เวลาจะลดเงินเดือนเนี่ยไม่รู้จะลงยังไงไม่รู้จะลดยังไงบอกว่าลดเงินเดือนแล้วลดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงคือหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ชัดเคยหารือไปที่สำนักงานกปปสำนักงานกปปเองเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะลดยังไงจะหาวิธีการมาตรการยังไงมาลดก็เลยโทษตรงนี้ยังไม่ปรากฏว่าจะลงกันได้คือลงโทษนะที่ลงกันได้นี่หมายถึงลงโทษได้เพราะลงไปแล้วเนี่ยจะลดยังไงลดกี่เปอร์เซ็นต์มันมีเลทตรงไหนใช่ไหมเมื่อก่อนบอก1ขั้นใช่ไหมลดขั้นเงินเดือน1ขั้นอันนี้มันก็ชัดเลยว่าลดไปเลย1ขั้น 1.5 ขั้นก็ชัดไปเลยลดไป2ขั้นก็ชัดไปเลยว่ามันเป็นขั้นๆอยู่แต่ปัจจุบันนี้มันไม่ใช่มันเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เลยว่าเวลาจะลงโทษตรงนี้ก็เลยอยากจะลงว่าลดแต่ว่าไม่รู้จะลดยังไงการเงินก็มึนอีกเพราะว่าเวลาเราสั่งลดเนี่ยเราจะต้องบอกไปด้วยว่าลดเท่าไหร่ลดอย่างไรไอ้ลดอย่างไรนั่นคุณไปลดเอาแต่ว่าลดเท่าไหร่เนี่ยบอกยากนะครับเพราะมันไม่มีเกณฑ์อะไรออกมาโอเคข้ามไปตรงนี้ปลดก็ปลดให้ไม่มีแล้วประกอบอาชีพได้ไหมมันก็มีอยู่2 ส่วนก็คือข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเป็นข้าราชการเนี่ยมันจะมีข้อยกเว้นอยู่ในคุณสมบัติเขาเขียนไว้ว่าจะต้องไม่เคยถูกลงโทษปลดออกไล่ออก
แต่มันจะมีข้อยกเว้นอยู่ว่าถ้าเป็นปลดออกไล่ออกเนี่ยผมจำไม่ได้นะประมาณว่ามันจะมีเงื่อนเวลาว่าผ่านมาแล้วกี่ปีถึงจะได้แต่พนักงานหมายไรพนักงานหมายไรนั้นมันเป็นข้อบังคับการบริหารงานบุคคลของแต่ละมหาลัยที่จะกำหนดขึ้นมาเองเหมือนอย่างของเราเนี่ยจะต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงหมายถึงว่าคุณถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงที่อื่นแล้วมาเนี่ยคุณขาดคุณวัตรคุณเข้าไม่ได้หรือคุณถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงที่นี่ที่ปัตตานีแล้วไปสมัครที่ตรังพอตรังตรวจสอบพบว่าคุณเคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงก็คือปลดออกไล่ออกก็ถือว่าขาดคุณสมบัติแต่ถ้าบรรจุไปแล้วแล้วมาตรวจสอบพบทีหลังคุณก็ถือว่าขาดคุณสมบัตินะครับสมมติว่าทำงานไปได้สัก5เดือนแล้วมาพบว่าคุณเคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงใช่ไหมคุณก็ขาดคุณสมบัติคุณก็ต้องพ้นออกจากตำแหน่งหน้าที่แต่เงินเดือนเงินค่าจ้างอะไรพวกนั้นอาจจะไม่ต้องคืนเพราะว่าคุณได้ทำประโยชน์ให้กับหน่วยงานแล้วคุณก็รับไปแต่คุณขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับแต่ค่าจ้างนี้อาจจะนะอาจจะไม่ต้องคืนเพราะว่าเราเป็นผู้จ้างเนี่ยนายจ้างได้รับประโยชน์จากที่เขามาทำแต่ว่าเขาขาดคุณสมบัติแค่นั้นเองนะครับมีอย่างอื่นไหมโอเคครับทำได้อยู่ครับคือครับคือขั้นตอนตรงนี้บอกว่ามันสามารถทำได้ตั้งแต่ถ้าจำนวนคนไม่เยอะนะถ้าจำนวนผู้สมัครไม่เยอะเนี่ยมันอาจจะสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนก่อนสอบก็หมายถึงว่าในประวัติเขาเนี่ยเขาจะมีเขียนอยู่ใช่ไหมฮะว่าเคยผ่านงานอะไรที่ไหนมาใช่ไหมครับโดยเฉพาะมหาลัยพนักงานมหาลัยเนี่ยบางทีมีหนังสือรับรองอะไรมาแสดงว่าตัวเองเคยทำงานอะไรที่ไหนมาใช่ไหมครับแต่บุคคลเหล่านี้ถ้ามีชนักติดหลังเนี่ยเขาจะไม่กรอกนะครับถ้าไม่กรอกเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถตรวจสอบได้ในก่อนสอบแต่เมื่อสอบเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเขาสอบมาแล้วเนี่ยเราอาจจะนะครับคือมันเป็นการยากเหมือนกันในทางหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเราจะตรวจสอบย้อนหลังไปเนี่ยเราก็คงจะต้องใช้วิธีในทางสืบอะว่าคนคนนี้เคยทำงานที่ไหนมาก่อนมีใครรู้จักนะฮะถ้าเราจะเช็คประวัติกันถึงขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าด้วยบุคลิกลักษณะของเขาดูแล้วว่าโง่เฮงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเห็นว่าเขาน่าจะเป็นคนดีใช่ไหมแล้วก็มีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะก้าวข้ามตรงนั้นไปเพราะว่ามันบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันการที่จะตรวจสอบกลับไปเนี่ยนะครับว่าคนนี้เคยกระทำความผิดทางวินัยหรือไม่เนี่ยนะครับแต่ว่าโดยข้อบังคับของสงขลานครินทร์เนี่ยเขียนไว้แบบนั้นนะครับเขียนไว้แบบนั้นแต่การตรวจสอบเนี่ยมันก็ทำได้แต่ก็ค่อนข้างยากนะว่าจะตรวจสอบย้อนกลับไปเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เขียนมาแต่ถ้าวันใดเรารู้ตรงนี้แหละครับตรงนี้หมายถึงจะรู้ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่หรือว่ารู้ด้วยบังเอิญหรือว่ามีใครมาบอกเราก็อาจจะตรวจสอบย้อนหลังกลับไปได้นะครับแต่ว่าคือถ้าเขาไม่กรอกมาตั้งแต่ต้นเนี่ยก็คือว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันก็ตรวจสอบยากเหมือนกันนะนะครับเว้นแต่ว่าเป็นคนของเราเองเป็นคนของต่างวิเคห์นะครับถ้าต่างวิเคห์นี่เรารู้เลยว่ารู้ง่ายๆเลยว่าคนคนนี้นะครับสมมุติว่าเขาไม่เขียนเนี่ยเขาไม่เขียนมานะเขาปกปิดไว้ถ้าเราอยากรู้ว่าคนนี้เคยทำงานในมหาลัยไหมเข้าไปใน MAS DSS ใครก็ได้เข้าพอเข้าไปถึงปั๊บมันจะมีช่องเล็กๆข้างบนสำหรับค้นหานะพิมพ์ชื่อก็เข้าไปเลยแล้วคลิกออกมาเลยโชว์ขึ้นมาเลยเพียงแต่ว่าเราเข้าไปดูประวัติรายละเอียดเขาว่าไม่ได้
แต่เราจะเห็นว่าคนคนนี้ทำงานอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้รับราชการอยู่ก็จะมีตัวแดงๆข้างล่างใช่ไหมครับแล้วพอเห็นว่าคนนี้เคยทำงานที่นี่เราก็อาจจะถามต่อเช็คต่อไปได้ว่าคนคนนี้ตอนนี้มาสมัครงานอยู่ที่นี่เขาเคยถูกลงโทษทางวินัยอย่างไรแรงไหมตรงนี้มันจะง่ายแต่ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยมันค่อนข้างยากค่อนข้างยากเหมือนกันก็ยอมรับว่ามันค่อนข้างยากที่จะตรวจสอบมันไม่เหมือนประวัติอาชญากรดูน่ากลัวนะเคยไปพิมพ์ลายนิ้วมือที่โรงพักไหมอันนั้นแหละตรวจสอบประวัติอาชญากรนะน้ำหมึกมันลบยากนะแล้วเปื้อนมือแล้วเนี่ยนะแล้วไปพิมพ์กันตรงหน้าห้องขังด้วยนะมันก็แปลกนะไอ้พิมพ์ลายนิ้วมือที่โรงพักเนี่ยมักจะอยู่หน้าห้องขังแล้วเหม็นเนาะมันเหมือนเราไปถูกเนาะแล้วน้ำหมึกมันโอ้โหโคตรเลยอะติดแน่นมากอะนะครับไม่ทราบมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีไปต่อนะครับตรงนี้ก็คงไม่ต้องพูดเลยนะว่าความผิดของการลงโทษนะฮะการรับโทษทางจรรยาบรรณนะครับมาส่วนตรงนี้ที่พี่อบเอ่ยผู้อำนวยการที่ว่าเห็นว่าผมมีความเชี่ยวชาญไม่ได้เชี่ยวชาญอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วกันนะฮะว่าเคยอยู่ในวงจรชีวิตแบบนี้มาอยู่ในห้องสอบสวนมาก็หลายครั้งหลายคราวนะครับอิตาวินัยเนี่ยนะผมใช้ค่ะอิตาวินัยเนี่ยคนที่ชื่อวินัยเนี่ยนะมันมาใช้คำว่ามันเลยขอโทษทีเขามาได้ทั้งเขาเป็นได้ทั้งวินัยที่อยู่ติดอยู่ในตัวเราและวินัยที่อยู่ที่นั่งดูเรานะคุณวินัยเนี่ยมันจะอยู่ในตัวเราด้วยแล้วก็คุณวินัยที่นั่งอยู่ตัวนั่งมองเราคุณวินัยที่นั่งมองเราอ่ะก็คือหมวด5ที่ผมพูดถึงเขาจะจับตามองเราเมื่อใดที่เรามีคุณวินัยอยู่ในใจเนี่ยในการทำงานอ่ะคุณวินัยที่นั่งมองเราอะมองไม่เห็นเราหรอกไม่รู้หรอกว่าเราทำอะไรบ้างตราบใดที่เรามีวินัยในการทำงานนะครับผมอยากจะบอกว่าที่ผมพูดวันนี้ก็คือผมอยากจะสื่อว่าการทำงานของเราไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตามถ้าเรามีวินัยในการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับวินัยที่จะมากระทบกับเราเนี่ยไม่มีโอกาสได้เกิดยกตัวอย่างเรื่องอีด็อกเนี่ยก่อนเลิกงานมีใครเปิดมั้งมีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเรามีเองหรือว่ามีคนสั่งให้ทำบางทีเนี่ยบางทีเราไม่เปิดเลยอีด็อกเนี่ยแต่เราเปิดอีเมลค้างไว้พอมีอีด็อกมาปั๊บมันจะโผล่ในอีเมลถูกไหมเนี่ยผมไม่เคยเปิดเลยนะอีด็อกค้างไว้เพราะว่าเราเปิดค้างไว้เดี๋ยวมันก็ต้องให้เราใส่พาสเวิร์ดใหม่ขี้เกียจเห็นไหมก็เลยเปิดอีเมลค้างไว้นี่ก็คือเป็นหลักการทำงานที่มีวินัยว่าเราเปิดตัวนี้ค้างไว้แล้วเราจะเห็นอยู่ตลอดว่าอีด็อกเข้ามากี่เรื่องกี่แล้วรู้ไหมอีด็อกเนี่ยทำให้ผิดวินัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการเลยนะไม่เปิดไงมีเรื่องด่วนเข้ามาแล้วเรื่องด่วนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วทำให้อีกคนหนึ่งเสียสิทธิ์โดนทันทีอะไรนะบัวไม่รู้เห็นปากเห็นนัชชาทำปากว่าบัวไม่เขาเล่นบัวเขาทำดีแล้วใช่ไหมนั่นไงแหมเราก็ร้อนตัวไปได้นะครับเนี่ยคือถ้าเราทุกเรื่องนะไม่เฉพาะเรื่องอีดอกแต่ว่ามันมีเคสมันมีเคสเกิดขึ้นว่าเรื่องเกี่ยวกับอีดอกเนี่ยมันทำให้ผิดวินัยได้ด้วยนะครับด้วยความที่เราไม่ตั้งใจหรือประมาทเลินเล่อบางทีเนี่ย 4:30 บางทีมันอาจจะเข้ามาก็ได้ถ้ามันเป็นเรื่องด่วนที่สุดพนักงานที่เข้ามาใหม่เนี่ยตอนสอบเนี่ยผมถามสักคำเถอะระเบียบงานสถาบันพวกเราสอบกันไหมเข้าใจไหมครับว่าด่วนที่สุดด่วนมากด่วนความหมายมันคืออะไรโอ้ยมีหลายคนมองเพดานเลยอะแต่ถ้าคนเก่าๆไม่ใช่คนแก่นะคนเก่าๆเนี่ยจะรู้ว่าด่วนที่สุดคืออะไรด่วนมากคืออะไรด่วนคืออะไรนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี้ยเวลาเราเห็นเนี้ยด่วนมากกับด่วนไม่ค่อยเห็นเลยนะจะเห็นด่วนที่สุดเป็นประจำเลยนะบางทีเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่ด่วนแล้วด่วนที่สุดแต่มันก็มาด่วนที่สุดอ่ะก็รู้ว่าจะรีบไปไหนกันนะครับแต่นั่นแหละนะครับถ้าไม่รู้ว่าความหมายมันคืออะไรนะครับช่วยไปเปิดเถอะระเบียบงานสถาบันปีพ.ศ.อะไรแล้วจำไม่ได้แล้ว2525มั้ย25เท่าไหร่นะครับไปดูความหมายมันเถอะแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำอย่างไรเมื่อหนังสือนั้นสเต็มคำว่าด่วนที่สุดนะครับถ้าจำไม่ผิดรู้สึกเขาจะบอกคำว่าจะต้องทำทันทีนะครับแล้วปัจจุบันนี้อะไรหายไปรู้ไหมเคยเห็นไหมคำว่าปกปิดสเต็มยังมียังมีใช้อยู่เขาเลิกไปแล้วเขาใช้คำว่ารับคำว่าแทนเมื่อก่อนมีรับเฉพาะด้วยนะนั่นรับเฉพาะแล้วมีข้างหลังเขียนต่ออีกคนรู้ใจ นะครับหายไปแล้วเหลือแต่รับนะครับอันเนี้ยพวกเนี้ยเราจะต้องระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการบางทีพลาดโดยไม่น่าพลาดอ่ะคือพอไปอยู่ในพอเข้าสู่กระบวนการเนี่ยคือผมเข้าใจเลยนะเข้าใจสภาพของเราเลยสภาพของคนที่ถูกกล่าวหาเลยว่าตกอยู่ในภวังค์แบบไหนนะครับซึ่งน่าสงสารนะบางทีเราก็หาทางพยายามจะช่วยจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆคือเราบางทีคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้ใจไม้ไส้ละกำอะไรมากมายหรอกเป็นการให้โอกาสมากกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถือว่าเป็นการให้โอกาสมากกว่าทั้งที่บางทีมันอาจจะเป็นการจงใจเจตนาจะทำนั่นแหละแต่เราจะให้โอกาสมากกว่าว่าเพราะมันไม่ใช่ฆ่าคนตายเดียวฆ่าคนตายก็ยังได้รับโอกาสเลยใช่ไหมฮะสารภาพลดลงมาครึ่งนึงอะลดมากกว่าโรบินสันอีกนะนั่นเลยครับก็เฝ้าระวังกันนิดนึงขอให้มีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเถอะแล้วเราจะต้องไม่ประสบกับเรื่องการดำเนินการทางวินัยนะครับจุดมุ่งหมายก็เพื่อประสิทธิภาพมันก็คล้ายๆกับจรรยาบรรณแหละครับนะครับเพื่อประสิทธิภาพเพื่อความเจริญความสงบเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยด้วยนะไม่ใช่ความเจริญอย่างเดียวความผาสุกของประชาชนนะความผาสุกอะไรเวลาประชาชนก็มาใช้บริการที่เราไงนะครับไอ้กรอบวินัยเนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความผาสุกให้เกิดผู้มารับบริการมีความสุขที่ได้มาใช้บริการที่นี่นะครับถ้าไม่มีวินัยมาเป็นกรอบไว้บางทีเราก็ทำอะไรเลยเถิดเกินเลยไปมันก็ไม่มีความสุขคืนความสุขให้กับประชาชนเถอะนะครับผมเรียนแบบไม่เป็นนะครับท่านประยุทธ์นี่อยากจะเรียนเหมือนกันผมว่ามันเท่อะมันพูดแล้วโอ้มันควรดีอะบางทีอะภาพพจน์ของหน่วยงานใครอยู่ด่านหน้ามั่งตรงเนี้ยพอเปิดประตูมาปั๊บเจอตรงนั้นมีใช่ไหมนะพวกเรานี่คือแหมเป็นคนคุณภาพเลยนะอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาต้องเลือกเขาต้องคัดนะฮะประเภท คำอะไรเนี่ยนะฮะเหมือนอย่างตรงนั้นนะครับไม่ได้เลยนะตรงนั้นน่ะหน้าตาของเราอยู่ตรงนั้นเลยนะมีความสำคัญมากเลยนะประตูนั้นนะเหมือนกับเคาน์เตอร์การเงินอ่ะเคาน์เตอร์การเงินตรงนั้นก็เหมือนกันเพราะว่าเราจะปะทะกับบุคคลภายนอกถ้าไม่ดีไม่งามเมื่อไหร่ถ้าเป็นเนี่ยพวกเดียวกันนะพวกเราเดียวกันเนี่ยยังพอจะคุยกันตรงนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นบุคคลภายนอกนะพอพ้นรั้วมหาลัยไปนะในตลาดนี่ไปแล้วแล้วเราไม่มีโอกาสได้แก้ด้วยนะว่าทำไมเวลาก็พูดไปแล้วสิ่งที่คนอื่นฟังเนี่ยเขาจะเชื่อทันทีเลยว่านี่เกิดขึ้นจริงบางทีผสมโลงอีกฉันก็เคยโดนทั้งที่ไม่โดนหรอกแต่ผสมโลงให้มันเยอะขึ้นไงใช่ไหมตรงเนี้ยระวังด่านแรกด่านหน้าเนี่ยน่ากลัวมากแล้วด่านที่สองคืออะไรอะเคาน์เตอร์ใช่ไหมเคยปะทะกันนักศึกษาไหมผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นเรื่องนะผมเคยเห็นนะวันนั้นเห็นที่ไหนนะรู้สึกจะเห็นในอะไรนะที่เด็กชอบไปโพสต์กันในบอร์ดใช่ไหมเคยเห็นอยู่นะแล้วเคยเห็นอีเมลด้วยรู้สึกเคยเห็นในอีเมลด้วยนะครับเกี่ยวกับการปะทะคารมกันอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเราเงียบบางทีเราเป็นนางเอกนะแต่บางทีถ้าเราหลุดเนี่ยเราเป็นนางร้ายทันทีเลยเพราะงั้นเราต้องเลือกสถานะให้ดีว่าเราจะเลือกอย่างไรนะครับการนิ่งการฟังนะครับเราไม่ปะทะด้วยเนี่ย
ตรงนี้บางทีเราจะเป็นผู้ชนะทันทีเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราปะทะด้วยจะกลายเป็นผู้แพ้ผู้รับบริการเนี่ยจะมีน้ำหนักมากกว่าเราเขาจะฟังตรงนั้นมากกว่าถ้าเขาเอาไปพูดนาเนี่ยหรือว่าเอาไปพูดเนี่ยน้ำหนักของเขาเนี่ยจะมีมากกว่าเรานะครับบางทีเราไปปะทะด้วยเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกนะครับหรือถ้าพวกกวนๆพวกที่มาหาเรื่องนะครับนี่ไงสมาร์ทโฟนเนี่ยใช้เป็นประโยชน์ดิใช่ไหมคลิปครึบถ่ายไว้เสียงเสริมบันทึกไว้ไม่ทันคิดไม่ทันเพราะเราระเบิดแข่งกับเขาแล้วใช่ไหมนั่นแหละยกเคสการเงินไม่แน่ใจว่าทางนี้รู้ไหมถ้ารู้อย่าเอ่ยชื่อนะถูกฟ้องไม่รู้ด้วยนะที่การเงินที่ไประเบิดอะระเบิดในห้องอะแล้วก็มีคนบันทึกเสียงไว้การเงินก็ไวมากเลยอะมีคนไประเบิดในห้องการเงินตอนนั้นคุณบันทึกยังอยู่นะครับแล้วลูกน้องเขาว่าไวใช้เนี่ยโทรศัพท์นี่แหละโทรศัพท์นี้ใช้ได้เยอะเลยนะบันทึกเสียงไว้ถ่ายคลิปไม่ทันแต่บันทึกเสียงทันเนี่ยเอาสิดิ้นไม่หลุดเลยอะคุณจะไปเสียได้ไงอะคุณจะพิสูจน์เสียงยิ่งถ้าโดนคลิปนะไม่ต้องพูดเนี่ยตรงนี้สิคือเราไม่ได้ถ่ายเพื่อที่เราไม่ได้ถ่ายหรือบันทึกเพื่อที่จะไปสร้างความเสื่อมเสียให้แก่เขาแต่เราทำเพื่อป้องกันตัวเองอย่างน้อยเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วแล้วไปโต้เถียงกันด้วยคำพูดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช่ไหมเราก็ต้องแก้ตัวเราเขาก็ต้องแก้กับตัวเขาซึ่งมันหาพยานหลักฐานยากแต่ถ้าแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วใช่ไหมก็ง่ายๆเลยก็ล่าสุดนี่ใครนะอัยการใช่ไหมอาจารย์อัยการที่เมาที่บอกว่าระวังไว้ดาวจะหลุดอ่ะใช่ไหมแล้วก็ทหารไม่ใส่หมวกกันน็อกอ่ะเห็นไหมไม่ต้องอะไรมากเลยออกมานี่หงอมาเลยยอมรับอย่างเดียวเลยว่าผิดไปแล้วขอโทษเนี่ยนะครับวงจรปิดข้างล่างมีไหมมีแต่ไม่มีเสียงบันทึกเสียงไม่ได้ก็เห็นแต่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นแต่ปากแต่เดาเสียงไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครมาป่วนหรือมาสร้างความมารบกวนอะไรแบบนี้บางทีเราอะเซฟตัวเองไว้นิดหนึ่งแนะนำนะแต่อย่าไปแอบถ่ายเด็กนั่งหลับในนี้นะแล้วก็ไปเผยแพร่นะเรื่องเผยแพร่เดี๋ยวไปว่ากันมีอีกมีเคสอีกนะครับนี่เมื่อสักครู่นี้พูดไปแล้วโทษทางวินัยมันจะมีอยู่ทั้งแรงแล้วก็ไม่แรงนะครับไม่แรงก็มีอยู่3ระดับแรงก็มีอยู่2ระดับเมื่อก่อนมี6นะฮะ3แต่ตอนนี้มันแรงมันเหลือแค่2นะครับไล่ออกนี่ไม่ได้สักบาทนึงเลยนะครับบำเหน็จบำนาญที่เคยไม่เกี่ยวเงินกองทุนนะพนักงานเงินกองทุนนั้นเป็นเงินส่วนตัวเราไม่สามารถที่จะไปลิฟต์เขาได้แต่ที่บอกไม่ได้สักบาทนั้นหมายถึงข้าราชการที่มีบำเหน็จบำนาญนะครับถ้าวินัยร้ายแรงเนี่ยไม่ได้รับเลยนะครับไปตัวเปล่าไปเลยนะครับปลดออกยังได้อยู่คราวนี้มาพูดถึงเรื่องว่าการดำเนินการทางจรรยาบรรณการดำเนินการนะการดำเนินการก็หมายถึงว่าเมื่อสักครู่ตอนเช้าที่เป็นกระบวนการขั้นตอนตรงนั้นนะครับไอ้ตรงนั้นขั้นตอนตรงนั้นที่เอามาใช้เนี่ยนะถ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยจะเอากระบวนการนะครับจะเอากระบวนการของข้าราชการมาบังคับใช้โดยอนุโลมเข้าใจที่พูดใช่ไหมว่าไปเอาของข้าราชการน่ะเอาวิธีการของที่ใช้กับข้าราชการน่ะมาใช้กับพนักงานมหาวิทยาลัยด้วยส่วนพนักงานเงินรายได้ก็เอาของพนักงานมหาวิทยาลัยมาใช้อนุโลมก็หมายถึงก็คือของพนักงานมหาวิทยาลัยก็คือเอาของข้าราชการเนี่ยเหมือนกันมาใช้โดยอนุโลมให้อนุโลมเอามาใช้ได้คือข้อบังคับมันเขียนไว้แบบนั้นนะครับก็ขั้นตอนมันก็ทำนองเดียวกับที่พี่อบพูดเมื่อเช้านั่นนะครับก็คือ1นะครับต้องมีการตั้งกรรมการสอบสวนต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่ามีรายชื่อ1 2 3 4 5แล้วก็แจ้งสิทธิ์ไปด้วยว่าคุณมีสิทธิ์คัดค้านภายใน15วันเหตุคัดค้านมี1 2 3 4 5เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ขั้นตอนและหลังจากนั้นก็ถ้าไม่คัดค้านภายใน15วันก็ไปแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จแจ้งสิทธิ์ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้
รับทราบพยานหลักฐานรับทราบพยานหลักฐานนะไม่ใช่รับทราบตัวพยานนะรับทราบพยานหลักฐานทั้งหมดและมีสิทธิ์ที่จะนำพยานหลักฐานมาหักล้างแก้ข้อกล่าวหาได้ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปิดสำนวนกระบวนการยังไม่เสร็จคุณมีสิทธิ์ที่จะอ้างพยานได้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่ได้รับทราบมีสิทธิ์ที่จะแก้นะครับตลอดระยะเวลากระบวนการของวินัยมีแค่270วันเยอะนะ270วันของจรรยาบรรณ60วันนะครับอุทธรณ์30วันพิจารณาโทษ7วันใช่ไหมแต่ของกรรมการสอบสวนเนี่ยของการสอบสวนทางวินัยเนี่ย270วันก็ประมาณ9เดือนนะครับแต่ไม่เคยถึงนะครับ9เดือนแต่เขาให้ไว้แบบนั้นปัจจุบันนี้รวมหมดนะครับทุกขั้นตอนแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะทำงานยากเมื่อคำสั่งออกมาต้องแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในเท่านี้วันจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาภายในเท่านี้วันจะต้องสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบภายในเท่านี้วันมันล็อกมาหมดเลยซึ่งทำงานเนี่ยจะต้องทำงานตามเงื่อนเวลาที่กำหนดหมดเลยเกินไม่ได้เลยถ้าเกินโดนทันทีแต่ปัจจุบันเนี้ยมาเปลี่ยนใหม่รวมทั้งหมดทุกขั้นตอนนั้นน่ะให้อยู่ในภายใน270วันนะครับถ้าเกิดมีเราเข้าไปอยู่ในวงจรตรงนั้นนะฮะก็ถ้าหากว่ามีกระบวนการที่มันเกิน270วันเนี่ยถ้าเรารู้อะเราลองได้นะยุส่งเลยแต่ไม่เกินนะฮะไม่เกินกรรมการเขารู้ดีว่าเขาควรจะต้องทำอะไรภายในเท่าไหร่กี่วันนะครับคราวนี้มาดูเรื่องเข้าใจคำว่าอายุความไหมเข้าใจว่าจะต้องฟ้องภายในเท่านั้นใช่ไหมถ้าฟ้องไม่ฟ้องภายใน1ปีถือเป็นพับไปใช่ไหมฟ้องไม่ได้ใช่ไหมหนีไปเจอคุณหนีไปเจอคุณหนีต้องหนีให้ได้10ปีใช่ไหมนั่นคืออายุความนะฟ้องภายในหรือว่าต้องตามจับตัวให้ได้ภายในเท่านั้นไม่งั้นมันจะหมดแต่วินัยไม่มีอายุความสมมุติว่าเคยกระทำความผิดเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับเคยไปด่าพ่อล่อแม่ใครไว้หรืออะไรก็สุดแล้วแต่นะก็ยังสามารถที่จะเอามากล่าวหากันในปัจจุบันได้นะครับไม่มีอายุความแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจำง่ายๆคือถ้าไม่มีโจทก็ไม่มีจำเลยตอนนู้นอ่ะโจทไม่มีอ่ะอาจจะเป็นผู้กำกับบัญชาด้วยผู้กำกับบัญชาว่าเห็นว่าไม่น่าจะกล่าวหานะหยวนๆกันไปแต่พอมาอีกยุคนึงผู้กำกับบัญชาคนใหม่มารู้ว่าอ๋อคนนี้เคยทำแบบนี้ก็ตั้งเรื่องขึ้นมาก็โดนนะครับนั่นแหละคือความหมายว่าไม่มีอายุความการลงโทษต้องดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าคำสั่งต้องแจ้งสิทธิ์มีอะไรต้องบอกต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้เขามีสิทธิ์ที่จะแก้ข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่อ้างพยานได้อย่างเต็มที่นะครับเขาอ้างพยานอะไรมานี่เราตัดพยานก็ไม่ได้เลยนะแต่พยานฝ่ายกล่าวหาเนี่ยมันจะมีสองฝ่ายเมื่อถูกกล่าวหากับกล่าวหากล่าวหาก็คือมหาวิทยาลัยกล่าวหานะครับเมื่อตั้งกรรมการแล้วเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยนะแต่ดำเนินการโดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยกล่าวหาว่าเรากระทำความผิดนั่นคือฝ่ายกล่าวหาอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายถูกกล่าวหานะครับเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ฝ่ายเขาจะใช้คำแบบนี้ถ้าจะอ่านนี่ไปดูข้อบังคับสภามันจะอยู่ในข้อบังคับสภาปี551เขาเรียกว่าเรื่องข้อบังคับตราเรื่องการพิจารณาสอบสวนนะครับแล้วก็สภาพการเป็นข้าราชการคือสถานภาพสถานภาพของผู้ที่จะกระทำความผิดได้นะครับก็คือที่จะลงโทษได้คือต้องขณะนั้นน่ะยังมีตัวตนอยู่ยังรับราชการอยู่นะครับลงโทษได้ก็ยกตัวอย่างสมมุติว่ากระทำความผิดแล้วมีการตั้งกรรมการสอบสวนแล้วแล้วผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยชิงลาออกคุณออกไปเลยเพราะว่าการตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยไม่มีเหตุให้ยับยั้งการลาออกได้
การลาออกเป็น10ยับยั้งการลาออกได้มีเหตุอะไรยับยั้งยับยั้งการลาออกอ้าวกจ.ตอบดิตอบไม่ได้เดี๋ยวคว้างกับปากกาเลยเหตุยับยั้งการลาออกได้ไม่เกินมึงเอกนี่ดีมันพูดเบา90วัน3เดือนยับยั้งการลาออกจากราชการด้วยเหตุว่าถ้าหากคุณออกราชการไปจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอ๋อยังพูดไม่จบเมื่อกี้บอก30วันนะฮะส่วนการลงโทษการตั้งกรรมการสอบสวนเนี่ยไม่เป็นเหตุที่จะยับยั้งเขาได้เพราะฉะนั้นเขาต้องออกไปแต่เขาจะต้องกลับมาแก้ข้อกล่าวหาให้ได้สมมุติเมื่อสอบไปแล้วเขามาแก้แล้วเขามาอะไรแล้วนะครับแล้วเราลงโทษสมมติว่าตั้งไว้ว่าเป็นตั้งเป็นวินัยร้ายแรงแต่เมื่อสอบแล้วไม่แรงนะพบว่าไม่แรงแล้วมาลงโทษว่าตัดเงินเดือนเนี่ยไอ้โทษเนี่ยถือเป็นพับไปเพราะไม่รู้จะตัดยังไงเพราะเขาออกไปแล้วแต่ถ้าหากว่าสอบแล้วเห็นว่าเป็นการกระทำความผิดทางวินัยแล้วสมควรปลดออกไล่ออกคำสั่งอนุญาตให้ลาออกถูกแก้เป็นคำสั่งปลดออกไล่ออกทันทีย้อนไปในวันที่เขาออกกันแหละเข้าใจนะถ้าเป็นโทษวินัยไม่ร้ายแรงภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนเราไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพราะเขาพ้นแล้วโทษนั้นถือเป็นพับไปนะครับแต่ถ้าปลดออกไล่ออกคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการถูกแก้เป็นคำสั่งไล่ออกปลดออกทันทีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่เขาลาออกจากราชการนั่นแหละเห็นไหมลงโทษย้อนหลังได้แล้วอีกอันหนึ่งทุจริตเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับแต่มันมีเงื่อนเวลาผมจำเงื่อนเวลาไม่ได้รู้สึกจะ120วันนะครับพบว่าทุจริตเกษียณไปแล้วนะลงโทษได้นะลงโทษได้เพราะว่าทุจริตเนี่ยมติครม.บอกว่าต้องไม่ต่ำกว่าไล่ออกถ้าไม่ต่ำกว่าไล่ออกเนี่ยบำเหน็จบำนาญเนี่ยที่ได้รับไปนั้นนะคืนหมดแล้วถูกไล่ออกตั้งแต่วันที่คุณเกษียณด้วยแล้วบำเหน็จบำนาญที่รับไปก่อนหน้านั้นนะต้องคืนขึ้นรัดด้วยทุจริตนะเฉพาะทุจริตแต่เมื่อพ้นเงื่อนเวลาที่เขากำหนดแล้วก็โอเคนั่นคืออายุความนะครับนั่นคืออายุความรัฐจะไปเอาผิดกับผู้ที่ถูกผู้ที่ทุจริตนั้นไม่ได้แล้วถ้าเลยกำหนดเวลานั้นนะครับอันนี้คือกรณีของทุจริตไม่น่าจะเกี่ยวกับเรานะไม่รู้ผมจะพูดทำไมเหมือนกันแต่ให้เป็นความรู้รอบตัวความรู้รอบเอวกันไว้นะเอวใครใหญ่ก็นะอย่าเยอะหน่อยเอาละมาถึงตรงนี้ก็คงหมดเพียงแค่นี้นะที่จะมีแบบ PowerPoint ต่อไปนี้นี่ที่จะเล่าสู่กันฟังก็คือเดี๋ยวอันนี้ให้ดูดีกว่าถ้าอยากจะเห็นกรณีศึกษาบ้างอะเยอะเยอะมากนะครับเล็กไปไหมได้ไหมอ๋อไม่ใช่หมวด5ขอไปหมวด6นะครับนี่เป็นเรื่องของการดำเนินการทางวินัยนะครับเดี๋ยว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 หมวด5แหละครับทำไมเหลือหน้าเดียวอ่ะเมื่อวานทำไว้ตั้งเยอะแล้วนี่ อยู่นี่อันนี้แหละครับที่เป็นเรื่องของความผิดทางวินัยนะครับมันอยู่ในหมวดนี้อยากให้พวกเราลองไปเปิดอ่านดูนะครับว่าอะไรที่เป็นความผิดทางวินัยนะครับถ้าวิธีอ่านก็คือว่าอันไหนที่ไม่ได้เขียนว่า
เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงนั่นหมายถึงว่าถ้าเรากระทำจะเป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงอันไหนแรงจะเขียนไว้เลยจะกำหนดไว้เลยว่าการกระทำแบบนี้นะครับถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงแล้วเวลาลงโทษนะครับในคำสั่งลงโทษจะต้องอ้างมาตราพวกนี้ด้วยว่าการกระทำครั้งนั้นถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตราที่เท่าไหร่นะครับเหมือนอย่าง39วรรค3เนี่ยที่อยู่ในที่อยู่ในจรรยาบรรณด้วยเนี่ยตรงนี้ครับปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อให้ผู้อื่นหรือตนเองได้รับประโยชน์เนี่ยเป็นความผิดทางวินัยอย่างไรแรงเนี่ยครับยกตัวอย่างให้ฟังว่าในวรรคเนี้ยเป็นความผิดทางวินัยอย่างไรแรงส่วนวรรคแรกนะครับ39วรรค1วรรค2นะครับวรรค4ไอ้ตรงเนี้ยอันเนี้ยถ้าไม่เขียนไว้แบบเนี้ยถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงก็คือ39วรรค4อันนี้จะมีเยอะมากเวลาจะผิดเนี่ยผิดตัวเนี้ยเยอะแบบแผนธรรมเนียมมันจะมีเมื่อก่อนจะมีคำว่าแบบแผนธรรมเนียมนะนี่ก็คือแบบแผนของทางราชการอะไรคือแบบแผนของทางราชการบอกยากนะมันต้องอยู่ที่พฤติกรรมนะถามว่าเจ้านายนั่งอยู่แล้วเราจะเสนอเรื่องเนี่ยหมั่นไส้เจ้านายนี่เจ้านายคนนี้หัวหน้าหน่วยเนี่ยหมั่นไส้ถือแฟ้มไปไม่ผ่านข้ามไปเลยนั่นแหละแบบแผนเพราะว่ามันเป็นแผนแบบมันเป็นแบบที่เราจะต้องทำจริงๆมันเป็นธรรมเนียมอะธรรมเนียมปฏิบัติอะเมื่อก่อนเนี่ยจะเขียนคำว่าเป็นการกระทำข้ามวุ่นกับบัญชานะครับแต่ข้อนี้เดิมของกพ.ยังมีปัจจุบันของกพ.ยังมีแต่ของเราเนี่ยตัดข้อนี้ออกแต่มันมาอยู่ในอันเนี้ยเนี่ยมติครม.ด้วยนะนโยบายของทางราชการด้วยนะทั้งแบบทั้งแผนนะไม่ใช่แบบแผนอยู่ในอันเดียวกันนะอ่านดีๆนะทั้งแบบทั้งแผนนะแผนงานของเราเนี่ยไม่ไปตามแผนเนี่ยก็เข้าอันนี้เหมือนกันแต่ไม่ไปตามระเบียบนี่เยอะมากระเบียบอะไรบ้างอ่ะของกจ.เนี่ยก็เยอะการเงินก็เยอะพัสดุก็เยอะแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือระเบียบของการเงินและพัสดุตรงเนี้ยน่าเป็นห่วงก็เหมือนอย่างที่คนก็มักจะพูดว่าเอาเท้าแย่เข้าไปในตารางข้างหนึ่งแล้วจะทำหน้ายุ่ยยี่สิดูกลัวกลัวอะไรที่ผมแนะนำอย่างนี้นะไม่มั่นใจอย่าทำเป็นเทคนิคป้องกันตัวได้อย่างหนึ่งเป็นยันกันผีได้อย่างหนึ่งไม่แน่ใจอย่าทำแต่ถ้าเราไม่ทำเลยมันก็ไม่ได้แล้วเราจะแก้ปัญหาอย่างไรล่ะเราก็ต้องถามขึ้นไปถามอย่างไรให้มีหลักฐานลองคิดดูนะถามอย่างไรให้มีหลักฐานเป็นหนังสือพวกเราอ่ะมักจะขี้เกียจยุ่งยากไม่อยากจะมานั่งร่างเขียนอะไรแต่นั่นแหละนั่นคือเป็นหลักฐานอย่างดีเลยเมื่อเราถามไปเขาจะต้องตอบมาแล้วเขาเวลาเขาตอบมาเนี่ยเขาต้องตอบมาเป็นหนังสือด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเราถามกับปากเขาก็บอกกับปากแต่ถ้าเราถามเป็นหนังสือแล้วเขาบอกกับปากเราร้องขอได้ว่ากรุณาตอบเป็นลายลักษณ์อักษรหน่อยได้ไหมจะได้มายึดถือเป็นแนวปฏิบัติส่วนใหญ่เราจะไม่เราจะใช้คำว่าอะไรล่ะซักซ้อมหรือหารือเป็นหนังสือหารือมีหลายคนที่มักจะบอกว่ากลัวว่าเขาจะหาว่าไม่รู้เนี่ยอันตรายมากๆเลยนะคิดแบบนี้เนี่ยอันตรายจริงๆเลยทำว่าตัวเองเก่งอ่ะแล้วก็ทำไปโดยคิดว่าถูกอ่ะถ้าถามเขากลัวว่าเขาหาว่าโง่เอาสิลองดูสิว่าเราจะโง่ตอนนี้หรือเราจะไปโง่ในห้องสอบสวนแล้วของการเงินกับพัสดุเนี่ยมันเสี่ยงมากๆเลยนะของกจ.เนี่ยก็แค่กระทบสิทธิ์แต่ตรงนั้นเนี่ยบางทีมันไปกระทบกับผลประโยชน์เขาอาจจะมองว่าเรามีนอกมีในมีผลประโยชน์หรือเปล่าเรียกรับอะไรหรือเปล่าความผิดพลาดตรงนั้นเนี่ยเคยแนะนำหลายครั้งเขากลัวว่าเดี๋ยวจะโชว์โง่ใช่ไหมมันจะวัยรุ่นมักจะพูดแบบนี้ใช่ไหม
มักจะกลัวว่าจะโชว์โง่ไปก็มันไม่รู้อ่ะไม่รู้ก็ถามอ่ะใช่ไหมบางทีถามไปแล้วไม่กล้าตอบอ่ะก็มีใช่ไหมก็มีแต่เคยเห็นนะเคยเห็นว่าเคยได้คำตอบมาว่ากลัวว่าเดี๋ยวทางนู้นจะหาว่าทำงานมาตั้งเท่าไหร่แล้วเรื่องแค่นี้ไม่รู้เหรอว่าแบบนั้นก็นั่นน่ะสิใช่มันเป็นเทคนิคเนี่ยอยู่นานแล้วจะมีเทคนิคเยอะยอดๆก็สอนกันต่อๆไปแล้วกันนะสอนน้องๆต่อไปแล้วกันว่าเทคนิควิธีการเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่อย่าเสี่ยงทำไปไม่มั่นใจไม่แน่ใจอย่าทำก็เหมือนขับรถนั่นแหละไม่มั่นใจไม่แน่ใจอย่าแซงนะอันตรายก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับมีมาตราไหนที่ประมาทเลินเล่อนะระวังไว้ด้วยประมาทเลินเล่อเนี่ยนะครับหลงลืมประมาทเลินเล่อหมายถึงว่าเลินเล่อนะประมาทเนี่ยเวลาเข้าเลินเล่อเนี่ยเวลาจะเขียนในสำนวนเนี่ยเราจะเขียนว่าประมาทด้วยจะใส่คำว่าประมาทด้วยคำว่าเลินเล่อเนี่ยคือถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกอะไรเหลาเนี่ย นะครับรายงานเท็จพวกเราน่าจะห่างไกลกันนี้มากนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีสุภาพเรียบร้อยที่ว่าเมื่อครู่นี้นะครับรักษาความสามัคคีรักษาความสามัคคีตรงนี้ผมจะโยงไปถึงเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กในปัจจุบันนะครับพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครเล่น Facebook ไม่เป็นหรือว่ามีถ้ามีกรุณาอย่าแสดงตัวนะครับผมว่าต้องมีทุกคนต้องมี Facebook ของตัวเองจะมากจะน้อยแค่นั้นเองนะครับไอ้ตรงนี้ต้องขอเตือนนะขอเตือนเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับประเภทว่าโพสต์เอามันนะครับไม่ใช่เอาหัวมันนะเอามันเอาสะใจอ่ะโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องอ่ะเอาแบบถูกใจตัวเองไว้ก่อนนะครับแต่มันจะถูกมันจะต้องอะไรไม่คำนึงถึงเอาสะใจไว้ก่อนตรงนี้ระวังนะครับมีมาแล้วในวิกฤตเราเนี่ยแหละมีมาแล้วนะครับมีเคสเกิดขึ้นแล้วคดีทางศาลผมไม่รู้จะจบอย่างไรเพราะเขาฟ้องหมิ่นประมาทแต่ทางวินัยโดนนะครับจะไม่โดนได้ไงอ่ะเขาโพสต์ไปปั๊บลบไม่ทันเขาแคปจบเลยนะครับมันจะไม่จบได้ไงรูปคุณโชว์หลาอยู่ขนาดนั้นชื่อโชว์หลาขนาดนั้นข้อความมันโชว์ขนาดนั้นแล้วต่อมาอะไรรู้ไหมคนที่กดไลค์อ่ะระวังไว้นะครับระวังไว้ด้วยโพสต์ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งถึงแม้เราไม่เอ่ยชื่อเขานะครับไม่น่าบอกนะเดี๋ยวไปหาเทคนิควิธีการโพสต์กันอีกนะครับถ้าเป็นกฎหมายอาญาหรือกฎหมายแพ่งเขาไปฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือฟ้องเอาผิดทางอาญาเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทอันนั้นโอเคต้องระบุตัวตนอย่างชัดเจนนะครับค่อนข้างจะต้องชัดเจนแต่ถ้าทางวินัยนะหากทางอาญาด้วยก็มีหากว่าข้อความนั้นสื่อให้ทุกคนเข้าใจหลายคนเข้าใจได้ว่าคุณหมายถึงใครอะถ้ามันสื่อออกไปแบบนั้นนะแม้ว่าไม่เอ่ยชื่อก็มีความผิดได้เพราะฉะนั้นอย่าทำเลยดีกว่านะครับอย่างน้อยๆถ้าหากว่าเราไปโพสต์กันแนะกันแหนหรือหมั่นไส้คนในองค์กรเราเนี่ยคนในหน่วยงานเราเนี่ยนะครับแล้วมีเรื่องมีราวขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ร้ายแรงนะครับแต่มันก็เป็นมลทินกับชีวิตประวัติการรับราชการของเราได้ตอนนี้ถือว่าพวกเราเนี่ยประวัติการรับราชการเนี่ยขาวสะอาดทุกคน
ไม่มีการถูกบันทึกไว้จรรยาบรรณไม่บันทึกก็จริงแต่วินัยนี้บันทึกนะบันทึกไว้นะแล้วคุณโอนย้ายไปที่ไหนเนี่ยมันก็ตามไปด้วยนะเป็นเงาตามตัวไปเลยนะบางคนอาจจะแย้งว่าอ้าวก็มีพ.ร.บ.ล้างมลทินแล้วนี่ล้างมลทินเข้าใจว่าอย่างไรพวกเราว่าเคยได้ยินใช่ไหมพ.ร.บ.ล้างมลทินเนี่ยพวกเราเข้าใจว่าไงการออกพ.ร.บ.ล้างมลทินเนี่ยถือเสมือนไม่เคยถูกลงโทษนะก็หมายถึงว่าโทษที่เคยลงอ่ะเคยได้รับโทษนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยเขาล้างให้แต่ความผิดอ่ะไม่ล้างนะถ้าจะอ้างว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนอ่ะล้างไม่ออกนะครับเพลงของใครแล้วล้างไม่ออกเนี่ยนะครับโอ้ยโบราณมากเลยเนาะโอ้ยพูดถึงเพลงนี้นะครับล้างได้แต่โทษความผิดไม่สามารถลบล้างได้ยังคงติดตัวไปจนกว่าจะออกจากราชการโทษเท่านั้นที่เขาล้างให้นะครับความผิดอ่ะยังคงมีอยู่สมมุติว่าเคยกระทำความผิดนั้นมาแต่พ.ร.บ.ล้างมลทินโทษนั้นออกไปนะที่กระทำนั้นน่ะที่ทำผิดแบบนั้นเนี่ยโทษเนี่ยเขายกให้เขาล้างให้แล้วต่อมาได้กระทำความผิดแบบนั้นอีกแล้วมาอ้างว่าไม่เคยกระทำความผิดมาก่อนเนี่ยอ้างไม่ได้เนี่ยการอ้างเนี่ยอ้างเพื่อที่จะขอบรรเทาโทษไม่มีทางความผิดนั้นยังคงอยู่ติดตัวเราไปตลอดเวลานี่คือความหมายของพ.ร.บ.ล้างมลทินนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความสามัคคีในองค์กรเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมันเป็นดูมันเรื่องเล็กๆนะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ไม่อยากจะให้พวกเราต้องมีมลทินกับติดประวัติการรับราชการไปนะครับบางทีมันเสียคิดดูว่าครองตนมาตั้งแต่บรรจุครั้งแรกจนมาจนใกล้ๆเกษียณแล้วมาประวัติมาเสียตอนปลายเนี่ยมันก็น่าเสียดายเหมือนกันนะที่จริงน่าจะออกจากราชการไปอย่างสง่าผ่าเผยแล้วก็มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนี่กำลังพูดถึงเกียรติและศักดิ์ศรีเมื่อกี้ติดค้างไว้นะเดี๋ยวกำลังจะเจอเนี่ยต่อไปเนี่ยนะครับว่าเกียรติกับศักดิ์ศรีเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องอะไรกับวินัยไอ้พวกกรรมการวิจารณ์นี้คงไม่ต้องนะนี่44นะครับ44ต้องรักษาชื่อเสียงของตนรักษาเกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่เสื่อมเสียโดยไม่กระทำการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วผู้ประพฤติชั่วเนี่ยอะไรที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยถือว่าชั่วหมดทางวินัยนะไม่ว่าการกระทำนั้นจะเป็นการกระทำความผิดทางอาญาหรือไม่ก็ตามถ้าชัดๆถ้าผิดทางอาญาอย่างเช่นลักทรัพย์เนี่ยชั่วแน่เข้าแน่นะครับเหมือนอย่างกับว่าเราไปเอาของของเพื่อนเนี่ยเพื่อนวางของไว้หรือนักศึกษาลืมของไว้แล้วเราเอามาเป็นของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยเข้าแล้วประพฤติชั่วเหมือนของที่ลืมวางไว้โทรศัพท์วางลืมไว้ในห้องสมุดเลยเนี่ยนะแล้วเราไปหยิบมาพอหยิบมาปุ๊บเด็กมาตามหาคืนใช่ไหมก็ไม่มีใครรับไปเปิดวงจรปิดปั๊บเห็นโป้งนั่นทันทีเลยแล้วอันนี้นะจะไปเข้าข่ายเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงด้วยการกระทำแบบเนี้ยนะครับการประพฤติชั่วเนี่ยในอดีตก็คือบ้านพักอยู่บ้านพักแล้วต่อตรงมิเตอร์ไม่ผ่านมิเตอร์ต่อตรงเลยอันนั้นก็คือลักใช่ไหมลักทรัพย์นั้นก็โดนไปทำร้ายร่างกายชั่วเหมือนกันทำร้ายร่างกายเนี่ยนะเมาสุราอาละวาดก็ใช่นะครับบางทีการกระทำความผิดอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไปผิดหลายมาตราเนี่ยต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแล้วมาดูว่าในวรรคที่2อ่ะการกระทำความผิดทางอาญาจนได้รับโทษนะพิพากษาจำคุกถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษประมาทหรือละหุประมาทหรือละหุก็คือถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือชนคนตายอ่ะประมาท
นะละหุโทษนี่ละหุโทษนี่ก็คือโทษเบาๆอ่ะนะครับโทษเบาๆโทษเบาๆอย่างเช่นจะยกตัวอย่างอะไรเดียวไปตีหมานะทำร้ายสัตว์หรืออะไรล่ะยกตัวอย่างแบบโทษเบาๆที่มันไม่เข้าเป็นโทษทางอาญาที่มันทิ้งขยะนะครับทิ้งขยะเนี่ยหรือไม่ก็ปล่อยสัตว์เลี้ยงใครเลี้ยงบ้างอ่ะใครเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวบ้างนะครับสร้างความเดือดร้อนไอ้ตัวเนี้ยพวกเนี้ยจะเป็นโทษแบบเขาเรียกว่าละหุโทษนะครับหรือการกระทำอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นความผิดเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงวรรคนี้นะต้องเป็นประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงยกตัวอย่างไปยุ่งกับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาตนแล้วก็เป็นภรรยาของคนอื่นที่ผมพูดวักแรกกันไปยุ่งกับหญิงที่ไม่ใช่ภรรยาตนนะยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอต่อมาว่าเป็นภรรยาของผู้อื่นเนี่ยไอเนี้ยไอแบบนี้แหละเนี่ยถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆนะว่ามันจะชั่วอย่างร้ายแรงได้อย่างไรอ่ะนะครับเนี่ยหรือถ้าผมพูดอาจารย์น่าจะเคสนี้พานักศึกษาเข้าโรงแรมโดยอ้างเหตุว่าจะเอาไปทำข้อสอบอะไรนั่นเนี่ยแล้วก็ไปปลุกปล้ำแบบเนี้ยหรือ เดินทางไปแล้วไปเจอกันบนเครื่องบินแล้วก็เด็กนักศึกษาเมาเครื่องแล้วก็บ้านญาติอยู่ไกลก็เลยด้วยเจตนาดีก็เลยไปเปิดห้องพักให้นักศึกษาพักที่โรงแรมแต่ดันตะลึงเปิดห้องเดียวถ้าเปิดห้องก็จบก็ยังรับราชการต่อไปได้แต่ไปเปิดห้องเดียวพอเปิดห้องเดียวมันก็เกิดวิบากกรรมเกิดขึ้นก็เลยจบข่าวเนี่ยก็เข้าประพฤติชั่วอย่างไรเลยนะครับแต่อีกเคสนี้ยังไม่ถึงที่สุดนะเคสนี้นี่อยู่ที่ศาลปกครองสูงสุดก็คือไปราชการถ้าผมพูดพวกเราบางคนน่าจะนึกออกมีใครเป็นนักกีฬาบุคลากรมั้งนึกออกไหมนะครับไปแข่งกีฬานี้แหละแล้วก็ไปมีเหตุทะเลาะวิวาทนะครับแต่เรื่องนี้นี่อยู่ที่ศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดผมก็ตกเป็นจำเลยด้วยจริงๆผมเป็นจำเลยด้วยในกรณีนี้คดีนี้ที่ศาลปกครองเนี่ยต้องทำคำให้การแก้คำฟ้องเขาเหมือนกันก็นานเหมือนกันคดีนี้ยังไม่จบเลยเนี่ยนะครับเนี่ยแบบเนี้ยเพราะคดีเคสหลังเนี่ยเคสหลังนี่คณะกรรมการมองว่า1ไปราชการ2ตำแหน่งหน้าที่ราชการนะฮะไปแข่งกีฬานั้นคือไปราชการนะแล้วก็เหตุที่เกิดเนี่ยเกิดในบริเวณสนามกีฬานะครับแล้วก็ตัวเองก็ไปราชการไปแข่งกีฬามีตำแหน่งหน้าที่ราชการเคสเดียวกันนี้สมมุติไปทะเลาะวิวาทกันที่กาดสวนแก้วหรือในบาซ่าผมถามว่าคนที่กาดสวนแก้วหรือในบาซ่ารู้ไหมว่าคนก่อเหตุเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่ราชการอะไรไม่รู้ใช่ไหมกับว่าก่อเหตุที่สนามกีฬาแล้วขณะนั้นมีนักกีฬาสถาบันอื่นๆเนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็นักกีฬาเหล่านั้นนะรู้อยู่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีตำแหน่งหน้าที่ราชการอะไรน้ำหนักความผิดเนี่ยเท่ากันไหมถ้าไปทะเลาะกันที่
ในภาษาเขาก็อาจจะเป็นว่าผัวเมียหึงทะเลาะกันแต่ตรงนี้เกิดเหตุตรงนี้บริเวณตรงนี้ซึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นเขารู้อยู่ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนมีตำแหน่งหน้าที่และการอะไรแล้วเป็นบุคลากรของสถาบันไหนความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่เท่ากันนี่ไงถ้าหากว่าไปตีกันที่ในปาซ่ามันก็แค่ประพฤติชั่วถูกไหมแต่พอมาตีกันที่สนามกีฬาตรงนี้มันกลายเป็นประพฤติชั่วอย่างไร้แรงขึ้นมาทันทีเลยเพราะผลกระทบของการกระทำนั้นสร้างความเสื่อมเสียมากมายมากกว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยน้ำหนักมันเลยไม่เท่ากันก็ไม่รู้ว่าคดีนี้จะออกหัวออกก้อยนะฮะมีอะไรที่ผมติดค้างอีกไหมนี่อุ๊ยเที่ยงแล้ววะคือถ้าไปตรงนั้นอะระดับโทษจะไปอีกแบบเลยนะครับมีเรื่องอะไรที่ผมยังติดค้างที่จะต้องพูดอีกใช่มันมีอันหนึ่งอยู่นี่41นะครับวรรคที่2ระวังนะครับกันแกล้งดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงผู้ร่วมงานนักเรียนสาธิตใช่ไหมของเราต้องนักศึกษาเพราะเราเรียกนักศึกษาไม่ได้เรียกนิสิตนะครับประชาชนดูหมิ่นเหยียดหยามต้องดูหมิ่นเหยียดหยามอย่างร้ายแรงด้วยนะเนี่ยวรรค2นี่นะพวกเราเนี่ยอาจจะต้องปะทะกับต้องเจอกับคนเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานนักเรียนนักศึกษาประชาชนนะครับการที่เราจะไปแกล้งกันแกล้งดูหมิ่นเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงไอ้กดขี่นี่น่าจะไม่ข่มเหงน่าจะมีบ้างแต่ว่ากดขี่นี่น่าจะไม่กดขี่นี่น่าจะอยู่องค์ของพวกสายปกครองนะครับสายนู้นเขาจะน่าจะมีการกระทำข่มเหงนี่ก็น่าจะไม่นะข่มเหงนี่ไม่แน่นะครับแต่ว่าเหยียดหยามดูหมิ่นกันแกล้งเนี่ยต้องระวังเพราะว่าบางทีอารมณ์โกรธเนี่ยมันอาจจะทำให้เราแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างที่เข้าข่าย3คำเนี่ยนะครับเมื่อเข้าข่ายตรงนี้แล้วมันก็เป็นอาจเข้าเป็นความผิดตามมาตรานี้วรรคนี้ด้วยมาตรานี้วรรคนี้ด้วยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับมันอย่างกับบัวนี่ก็ระวังเพื่อนร่วมงานนะครับแต่คนที่อยู่ด่านหน้าหรือว่าอยู่ในหอสมุดที่จะต้องเจอกับทั้งประชาชนแล้วก็นักเรียนทั้งนักศึกษาตรงนี้ก็จะมากขึ้นไงบุคคลที่เราจะต้องเจอแล้วก็จะต้องให้บริการตัวนี้จะมากขึ้นนะครับก็พอเวลาบีบก็มานี้นึกไม่ออกเลยทีนี้ดูหมิ่นเหยียดหยามกดกันแกล้งดูหมิ่นนี่ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าอย่าหมิ่นคือมันพฤติกรรมมันต้องให้เกิดแล้วถึงจะตีความได้ว่าอันนี้มันจะเข้าหรือไม่เข้ามันต้องดูหมิ่นอย่างร้ายแรงด้วยนะหมายถึงว่าเราต้องดูหมิ่นเขาอย่างแรงอ่ะพูดง่ายงั้นนะครับส่วนอันไหนมันจะแรงดูหมิ่นแล้วมันจะแรงหรือไม่แรงเนี่ยผมพยายามนึกเคสอยู่ว่าพอดีไม่เคยเจอเคสแบบนี้ไงนะครับก็ยังไม่ถึงอ่ะแต่เหยียดหยามระวังนะอะไรรู้ไหมที่ผมนึกออกตอนนี้ก็คืออาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นผิวดำอย่าไปหมิ่นเหยียดสีผิวนะครับอันนี้มันถือเป็นแรงได้เลยนะเหยียดสีผิวเนี่ยเพราะว่าการเรื่องเหยียดสีผิวเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับโลกเลยอ่ะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศระดับนู้นไปเลยอ่ะเหยียดสีผิวเนี่ยดูอย่างวันก่อนนักฟุตบอลอังกฤษใช่ไหมที่ไปเหยียดสีผิวที่โดนลงโทษอ่ะเนี่ยนะถ้าเหยียดหยามนะจากแบบนี้ยกตัวอย่างได้แบบนี้นะครับหรือถ้าเป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็นคนจีนแล้วตอนนี้เคสคนจีนเยอะใช่ไหมเคสคนจีนที่อยู่ในโซเชียลมันจะเยอะมากนะตรงนี้ต้องระวัง
นะครับบางทีเราไปดูหมิ่นอะไรเขาแล้วก็มีคนช่วยแปลเขาแล้วเอาละทีเนี้ยใช่ไหมเราพูดภาษาไทยก็จริงอะแต่ว่าบางทีเขาเข้าใจแล้วก็หรือมีคนมาช่วยแปลเขาเป็นโอ้ยมันก็จะวุ่นวายผมย้อนกลับไปที่เรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กการโพสต์เอามันนะครับเอาความสะใจผมยกกรณีตัวอย่างล่าสุดเลยพยาบาลบุรีรัมย์นึกออกใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละดูสิทุบหม้อข้าวตัวเองแท้ๆเลยนั่นโรงพยาบาลยังใจพระนั่นน่ะที่แค่พักงานน่ะถ้าถามว่าเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามไหมแล้วนอกจากว่าจะเข้าวินัยแล้วเนี่ยยังเข้าจรรยาบรรณอีกไหมพวกพยาบาลเนี่ยใช่ไหมฮะเอาคนป่วยอ่ะเอาคนป่วยมาเล่นอ่ะแล้วไปดูหมิ่นคนป่วยถึงแม้ว่าจะไม่ระบุชี้ชัดใช่ไหมแต่มันก็สื่อได้ว่าเป็นคนของคนจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยมันเข้าทันทีเลยเนี่ยพวกเราต้องระวังนะตอนนี้ต้องระวังนิดนึงเป็นห่วงจริงๆเรื่องโซเชียลเนี่ยขออย่าให้เกิดนะครับแล้วที่เกิดขึ้นแล้วกับบุคลากรของปัตตานีสิ่งที่ผมเป็นห่วงอีกอันหนึ่งไม่เคยนะไม่เคยเป็นห่วงเรื่องนี้แต่เมื่อมีเคสเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยมาเล่ามาบอกกล่าวเพื่อที่จะเฝ้าระวังกันโพสอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงใน3จังหวัดระวังนะครับตอนนี้เรื่องนี้มันละเอียดอ่อนมากไปเจอใครแสดงความคิดเห็นอะไรที่มันหมิ่นเมกับเรื่องนี้ถอยออกมาซะอย่าไปกดอย่าไปไลค์อ่านได้นะครับอ่านได้แต่อย่าไปกดอย่าไปไลค์นะครับแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าทหารโดนยิงโดนระเบิดอะไรเนี้ยไปแสดงความเสียใจไปแสดงความสงสารโอเคแต่อย่าไปอะไรที่มันเกินเลยมากกว่านั้นเพราะมันอาจจะไปกระทบกับความมั่นคงเกิดขึ้นแล้วเป็นอาจารย์ของเรานี่แหละเวียเขตนี่แหละแล้วเรื่องนี้เนี่ยจังหวัดตรวจพบแล้วก็รายงานมาให้มหาลัยเนี่ยชี้แจงว่ามหาลัยได้ดำเนินการอะไรอย่างไรแค่ไหนน่ากลัวนะเรื่องนี้ซึ่งผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่ามันจะมีเคสขึ้นมากับคนของมอ.เราแต่มันก็มีจนได้ก็เลยเอามาบอกกล่าวกันว่าให้ระวังกันนิดนึงนะครับก็ขอไม่ลงในรายละเอียดแล้วกันเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นคงไปนะครับก็มาเล่าให้ฟังว่าถ้าเจอแบบนี้เชื่อว่าคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะโดยเฉพาะ Facebook เนี่ยจะต้องเห็นเกี่ยวกับข่าวคราวพวกนี้ต้องเห็นอยู่แล้วแหละนะครับถอยห่างมาซะอ่านได้รู้ไว้ได้แต่ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายนะครับก็แสดงความคิดเห็นได้ก็อยู่ในกรอบของที่เราสามารถกระทำได้อย่างเช่นแสดงความคิดเห็นในลักษณะของความเห็นใจนะครับอยากจะช่วยเหลือหรืออะไรก็ว่าไปแต่อย่าไปแสดงความคิดเห็นที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือความมั่นคงโดยเด็ดขาดก่อนหน้านี้ที่มีกปปส.อะไรนั่นน่ะดีนะพวกเราไม่มีใครดีที่ว่าพวกเราอยู่ในกลุ่มที่มีแนวความคิดเดียวกันไงเห็นนะไม่ใช่ไม่เห็นที่ไปโพสอะไรกันน่ะเกี่ยวกับกปปส.เนี่ยม็อบนกหวีดนี่แหละนะครับก็บังเอิญว่าเราอยู่ในภาคใต้ไงแต่ถ้าเราอยู่ภาคอื่นล่ะก็ไม่แน่นะหลังจากที่กปปส.เลิกไปแล้วบางทีเจ้านายอาจจะย้อนกลับมาเอาเรื่องเราก็ได้เพราะว่ามันไม่มีอายุความใช่ไหมนะครับทางการเมืองนี่ระวังนิดนึง